เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยค่ะคือลมหนาวที่พัดแรงขึ้นทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงทั้ง4อำเภอของจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากธาตุอำเภอบุ๋งคล้าอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบึงกาฬก็ต้องเอาเรือมาจอดทิ้งไว้อยู่ริมแม่น้ำโขงแบบนี้นับดูแล้วเนี่ยรวมกว่า50ลำเลยนะคะที่ต้องเอาเข้ามาจอดแบบนี้เพราะว่าแรงลมเนี่ยมันทำให้เกิดระลอกคลื่นในแม่น้ำชาวบ้านเขาเรียกกันว่าน้ำฟองเนี่ยค่ะมันมีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้ลมแรงแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าหากยังฝืนออกเรือไปหาปลานี่คุณผู้ชมดูนี่คือในแม่น้ำโขงนะคะคือเราเห็นภาพอยู่แบบนี้เราอาจจะมองว่ามันไม่แรงนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่บอกว่าถ้าฝืนออกเรือไปหาปลาอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ก็เลยต้องเอาเรือเข้ามาจอดไว้เพราะว่าเรือเนี่ยก็ไม่ใช่ลำใหญ่ใช่มันเป็นเรือลำเล็กของชาวประมงแล้วพอออกไปลมแรงก็ลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าก็ขาดรายได้ไปต้องไปหาอาชีพเสริมทำกันนะคะนอกจากที่จังหวัดบึงกาฬจะได้รับผลกระทบแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาในกระชังริมแม่น้ำโขงของเกษตรกรในจังหวัดหนองคายที่เลี้ยงเอาไว้เกษตรกรก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเตรียมรับมือกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะหลังปลาในกระชังป่วยแล้วก็ตายมากขึ้นโดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้บ้านเจริญสุขตำบลหินโงมอำเภอเมืองมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังมากกว่า100รายรวมแล้วกว่า 2,000 กระชังวิธีการเข้ามาดูแลเสริมสุขภาพให้ปลาตอนนี้ก็คือให้วิตามินเสริมค่ะปลาจะได้แข็งแรงและก็ลดอาการเครียดจากอากาศเย็นรวมทั้งอาหารที่ให้เนี่ยก็ให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งด้วยเพราะพอช่วงหนาวๆแบบนี้ปลาก็กินอาหารน้อยลงถ้าหากให้อาหารมากเกินไปปลากินไม่หมดก็จะเกิดปัญหาเน่าอีกนะคะเน่าเหม็นสำหรับอาหารกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคปลาก็จะป่วยและตายได้ทั้งนี้เกษตรกรบอกว่าถ้าหากอุณหภูมิมันลดลงอย่างช้าๆเนี่ยปลาก็จะปรับตัวได้แต่ถ้าลดลงมาฮวบฮาบก็จะมีผลต่อปลาที่เลี้ยงทันทีค่ะซึ่งการเลี้ยงปลาในกระชังในช่วงฤดูหนาวแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าปกติผู้เลี้ยงบางรายก็ต้องลดการเลี้ยงปลาลงครึ่งหนึ่งด้วยหรือไม่ก็พักการเลี้ยงปลาในกระชังช่วงนี้ไปก่อนค่ะ